สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่8ของ Panasonic Minimal ค่ะวันนี้เราจะมาทำคาเฟ่กันนะคะเป็นคาเฟ่ที่เราสร้างเองทุกอย่างเลยเนาะเมื่อกี้เรากดผิดนะคะเป็นลงแบบเป็นตู้ขายกาแฟที่มีพนักงานเนาะเป็นช็อปแต่ว่านี้เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะเลือกใช้ที่เป็นเคาน์เตอร์กันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการที่เราจะสร้างช็อปมากกว่าเราเลือกเป็นคอฟฟี่ช็อปกับเบเกอรี่นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นคาเฟ่เนาะทางเดินเราใช้กริดรูปสี่เหลี่ยมนะคะมันจะได้เป็นแผ่นต่อกันต่อไปเรามาทำโครงร้านกันค่ะเราจะเริ่มจากด้านหลังกับด้านข้างเนาะเป็นกำแพงขึ้นมาอันนี้เราเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับกรงน้องแอฟริกันวาวด็อกข้างๆนะคะเวลาลูกค้าเดินมาเวลามองวิวมันจะได้แลบเข้ากันนะคะแล้วก็เราสร้างให้คาเฟ่หันหลังให้โซนพนักงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะมาตกแต่งเก็บขอบเก็บโซนพนักงานกันนะคะให้มันดูแลสวยงามสะอาดตานะคะอันนี้เราจะแอบใส่ช่องกระจกนิดนึงนะคะให้มันดูไม่ทึบเกินไปเนาะเวลาคนเดินมาดูน้องแล้วก็หันมาทางซ้ายจะได้มองเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นคาเฟ่นะอะไรแบบนี้นะคะกระจกที่เราเลือกใช้อันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วเราก็จะต้องมาเก็บขอบตรงพื้นด้วยนะคะให้มันดูเป็นแนวเดียวกันเนาะแล้วอันนี้เราก็เก็บด้านหลังตรงที่พนักงานยืนตรงเคาน์เตอร์พนักงานด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาทำฉากหลังกันค่ะเปลี่ยนใจนะคะมาทำข้างๆก่อนแล้วกันเราจะทำชั้นหนังสือนะคะเราจะทำเป็นชั้นวางหนังสือเนาะนี่เราทำแบบ built-in ไปเลยนะคะตกแต่งกันดูนะคะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรให้เราใช้สำหรับตกแต่งเป็นชั้นหนังสือได้บ้างเนาะอันนี้ไม่ใช่หนังสือนะคะแต่เป็นพวกขวดเนาะพวกปกติร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเครื่องดื่มโชว์กันบ้างเนาะสรุปทำไปทำมามันจะเป็นชั้นวางของแทนชั้นหนังสือแล้วนะคะตอนนี้โอเคอันนี้น่าจะเนียนๆเป็นหนังสือได้อยู่นะคะหนังสือเล่มใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็พอได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่หนังสือให้เต็มชั้นเลยนะคะโอเคเนาะมันก็ดูเลิศอยู่ก็แลใช้ได้นะคะต่อไปเราจะมาทำแบ็คกราวด์ของพนักงานนะคะเวลาลูกค้าเดินมาซื้ออาจจะใส่เมนูหรืออาจจะบอกว่าจุดนี้ขายอะไรอะไรอย่างงี้นะคะด้านนี้เราก็จะใส่เป็นคำว่าเบเกอรี่นะคะส่วนทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะต้องใส่คำว่าคอฟฟี่นะคะลูกค้าจะได้รู้ว่าฝั่งซ้ายเราขายกาแฟฝั่งขวาเราขายเป็นขนมนะคะอั
ันนี้มีรูปโดนัทให้ตกแต่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะนิดนึงเนาะลูกค้าจะได้ดูออกว่าเป็นโดนัทโดนัทนะคะไม่ใช่ห่วงยางนะอย่าเข้าใจผิดอันนี้เราเจอแก้วกาแฟแล้วนะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้อะค่ะก็สีซีดๆนิดนึงคุมโทนสุดๆเดี๋ยวเราไปเน้นสีตัวหนังสือเอาแล้วกันนะมาเริ่มสะกดกันนะคะ C O F F E E Coffee Coffee ก็ต้องสีเข้มๆหน่อยค่ะสีกาแฟอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามันยังดูโล่งไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาหาอะไรมาตกแต่งให้มันมีบรรยากาศคอฟฟี่ช็อปมากขึ้นแล้วกันนะอันนี้เราจะตีต่างเอานะคะว่าเป็นกระสอบเมล็ดกาแฟนะคะเดี๋ยวขายดีแล้วเดี๋ยวกาแฟไม่พอต้องเอามาเตรียมไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะมีจักรยานนะคะแต่ว่าล้อหน้าไปไหนคะใครขี่จักรยานล้อเดียวแบบนี้ก็ได้เหรองั้นเราต้องเอามาปกปิดนิดนึงค่ะเป็นของ decoration นะคะไม่สามารถใช้งานจริงได้ต่อไปเราจะทำห้องน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคอฟฟี่ช็อปเนาะก็ต้องมีลูกค้าเอ้ยมีห้องน้ำไว้บริการลูกค้าค่ะลูกค้าต้องมีอยู่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกะเอานะคะว่ามันน่าจะได้มันน่าจะพอดีกันแล้วก็ไม่ได้นะเราสายเนียนมันต้องเนียนนะคะพยายามทำให้มันเนียนที่สุดแล้วแล้วก็เวลาใส่กริดแล้วเวลาเราจะต่อทางมันจะยากนิดนึงนะคะเคล็ดลับของเราคือเราจะเอาห้องน้ำมาวางก่อนแล้วเราจะเอาทางออกมาจากปากทางห้องน้ำนะคะให้มันมาเชื่อมต่อกับกริดเนาะมันจะได้ดูไม่แปลกมากนี่นะคะก็เนียนๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทำพื้นกระเบื้องปกปิดไว้แล้วนะคะเราเนียนได้เอาแล้วยังไงต่อคะทีนี้เราจะทำอะไรต่อดีนะคะคิดไม่ออกสักครู่หนึ่งต่อห้องน้ำแล้วโอเคขยายพื้นที่ออกมาทางห้องน้ำหน่อยแล้วกันค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งให้นั่งแล้วก็เลยขยายมาตรงด้านหน้าด้วยนะคะจะได้ต่อทางเดินจากทางหลักเนาะเคาน์เตอร์พนักงานก็ต้องหาอะไรปิดนิดนึงนะคะมันแดโล่งไปก็ปิดอย่างนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยอันนี้มีพนักงานเกินมาคนหนึ่งนะคะที่เราลงผิดตอนแรกก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวให้เป็นพนักงานที่สับเปลี่ยนของโซนคาเฟ่นี้ไปเลยโอเคต่อไปเรามาใส่ที่นั่งนะคะเป็นโต๊ะนะคะอันนี้คือตัวเลือกมันมีเท่านี้เราก็พยายามทำให้มันเข้ากันที่สุดนะคะเราคิดเองนะคะว่ามันจะเข้ากันนะคะเ
เดี๋ยวโซนนี้เราต้องเก็บรายละเอียดนะคะเราคิดไว้ว่าเราจะทำเป็นม่านน้ำตกนะคะเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่มาสามารถประยุกต์ใช้ได้เนาะเพราะว่าน้ำตกที่เขาไม่ใช่น้ำตกน้ำพุที่เขามีให้อะมันแบบมันไม่เข้ากับสไตล์มินิมอลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้เราก็ได้เป็นกระถางต้นไม้แทนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาต้นไม้มาปกปิดนะคะส่วนที่เป็นดินต้องไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะส่วนน้ำพุม่านน้ำตกนี่เราก็จะใช้คานเนียนๆมาทำเป็นเหมือนรางน้ำแทนนะคะโอเคสรุปเราจะใช้ต้นไม้อันนี้แทนนะคะปกปิดส่วนที่เป็นดินแทนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กำแพงข้างๆกันนะคะก็ข้างหน้านี่เราจะแอบใส่ช่องดีเทลให้มันแบบว่าแลโล่งๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าปิดทึบไปหมดเลยมันแลไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ากำแพงอันนี้คือสีมันไม่เหมือนกับที่เราใช้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาต่อกันด้วยโครงสร้างหน้าร้านกันไปเลยนะคะก็คือปิดให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไปหมดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพดานหรือหลังคาทีหลังอันนี้ที่เราไม่อยากปิดข้างบนเพราะว่าเราจะตกแต่งข้างในก่อนนะคะเพราะว่าถ้าปิดข้างบนแล้วมาตกแต่งมันแลมองยากนิดนึงอะค่ะเป็นมุมมองของเราก็พยายามทำอะไรที่มันง่ายสำหรับเราเนาะอันนี้แอบไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราต้องมาปรับให้มันเท่ากันทีนี้เราก็จะเริ่มตกแต่งภายในกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันละกันคลิปนี้ก็ไม่มีจะบอกว่าไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้สิก็คือเป็นการสร้างคาเฟ่นะคะในแบบของเราเองเนาะแบบว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำเองเหมือนกันนะคะครั้งแรกจริงๆเพราะว่าปกติเราจะใช้บลูพรินท์เนาะแต่ว่าเราอยากลองทำเองดูก็จะได้ทำให้เพื่อนๆดูด้วยว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวติดตามพาร์ทต่อไปนะคะเพราะว่าไม่เสร็จง่ายนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปจ้า
เป็นการจบที่ไม่จบนะคะโอเคทำโต๊ะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พาร์ทต่อไปนะคะจบแล้วจริงๆพาร์ทนี้โอเคเจอกันพาร์ทต่อไปจ้า